ันไหนดีนี่สวยอ่ะนี่ก็สวยนะเอาสองก้อนดีป่ะก้อนเดียวเอาสองก้อนเออถ้าเอาสองก้อนเอาวันนี้มืดอ่ะวันนี้เดี๋ยวเฮียจะกินแซลมอนเป็นก้อนเอาแบบไม่ต้องหั่นไม่ต้องแล่ปกติก็จะแล่แบบนี้มาใช่ไหมวันนี้จะไม่แล่วันนี้จะกินก้อนอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงทำอะไรลูกวันนี้เฮียจะมากินแซลมอนแบบเป็นก้อนนี้เลยนะเอาแบบว่าปกติก็จะแล่แบบนี้มาใช่ไหมแต่วันนี้เราจะกินเป็นก้อนแบบนี้เลยอยากรู้ว่าแบบกินเป็นก้อนหรือกินเป็นแบบเป็นแร่มันจะรสชาติต่างกันแบบปลาทูน่าเดี๋ยวเอาปลาทูน่าไปกินด้วยเดี๋ยวลองดูว่าเป็นชิ้นอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงปลาทูน่าราคาก็200กว่าบาทปกติก็จะแล่เป็นบางๆเป็นชิ้นใช่ป่ะแต่วันนี้เราจะกินแบบนี้เลยหนาเลยโอเคเดี๋ยวเจอที่บ้านเอางี้เลยเป็นไงคะวัตถุดิบของเราวันนี้เอาเป็นชิ้นเลยนะอย่างนี้เลยนะโอเคมา A few moments later นะโอเคมาแล้วเมื่อกี้เราก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะคือเฮียติดใจแซลมอนมากอยากรู้ว่าแบบกินเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบเนี้ยกับชิ้นเล็กๆอ่ะอันไหนมันจะแบบจะอร่อยกว่ากันมีข้าวสวยด้วยวันนี้อันนี้เป็นข้าวญี่ปุ่นนะซื้อมาจากยาโยอิสำเร็จรูปเลยแกะได้เลยเนี่ยแกะมาข้าวญี่ปุ่นวันนี้ก็จะมากินกับจะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะแล้วก็จะมีซอสเทอริยากิอันนี้เลยโอเคแกะได้เลยนี่เพิ่งซื้อมาเลยเนี่ยลองเทใส่นี่เฮียก็จะกินไปแล้วก็เลี้ยงลูกไปด้วยลูกก็อยู่ข้างหลังมาเดี๋ยวจะมาเริ่มเลยนะวันนี้เราจะมีแซลมอนเป็นชิ้นแล้วก็มีปลาทูน่าด้วยอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงถ้ากินเป็นชิ้นแบบนี้เลยวันนี้ก็จะมีสาลายญี่ปุ่นด้วยอันนี้ซื้อมาจากแมคโครนะมันจะเป็นถุงแพ็กเกจเลยแล้วก็มาเวฟได้เดี๋ยวเรามาเริ่มเลยแล้วกันขอกินเป็นชิ้นก่อนเดี๋ยวลองกินเป็นชิ้นดูก่อนชิ้นหนาๆอย่างนี้เลยเดี๋ยวจิ้มกับนี่ก่อนเลยเทริยากิข้าวญี่ปุ่นด้วยใช้ได้สาลายญี่ปุ่นอร่อยนะเนี่ยนี่ซื้อมาจากแมคโครนะเป็นแพ็คเลยจะเป็นแพ็คมาแล้วให้มันเวฟใช้ได้อันนี้ปลาทูน่าเดี๋ยวลองปลาทูน่าดูเอาก้อนอย่างนี้เลยคือกินที่ร้านเนี่ยมันไม่สะใจไงแต่ซื้อเป็นก้อนมาอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองกินมาชิ้นอย่างนี้ดูก่อนจิ้มเทริยากินิดนึงปลาทูน่าเนื้อมันจะแน่นกว่าปลาแซลมอนเนื้อมันจะแบบหยุบหยุบแต่ปลาแซลมอนจะหอมกว่าคือเฮียชอบกินกับข้าวไงต้องกินกับข้าวสวยญี่ปุ่นเดี๋ยวลองมากินเป็นชิ้นอย่างนี้ดูเลยมันจะเป็นยังไงไม่เคยกินเหมือนกันเอาจิ้มซีฟู้ดก่อนแล้วกันนะนี่ตั้งบนนี้เลยอะไรคะลูก
กินอะไรอ่ะปลาทูน่ามันคาวไปอ่ะกินอย่างนี้เลยมันให้รสชาติแบบเต็มปากเต็มคำดีอ่ะเต็มเลยเต็มปากเลยเนี่ยวางไว้ก่อนต้องกินกับอันนี้ข้าวด้วยกินเทอร์กี้บ้างจะมีสาหร่ายด้วยเอามากินกับข้าวเดี๋ยวอันนี้เท่าแก่น้อยนะใส่ลงไปเดี๋ยวลองมาพันสาหร่ายดูมันจะเป็นยังไงเฮียว่ากินเป็นชิ้นแบบเนี้ยอร่อยกว่านะมันทำให้อยากกินต่อแต่ถ้ากินเป็นชิ้นแบบเนี้ยมันทำให้เหมือนแบบมันเลี่ยนอ่ะแต่ถ้ากินอย่างเงี้ยนี่ใส่กับสาหร่ายข้าวไปข้างหน้าหน่อยกินอาหารญี่ปุ่นโดยไม่ต้องไปที่ญี่ปุ่นลาดเทอริกินิดนึงลายญี่ปุ่นนิดนึงไปกินแบบนี้อร่อยกว่าแต่กินเป็นชิ้นแบบเนี้ยเลี่ยนๆยังไงไม่รู้มันใหญ่ไปอ่ะจิ้มซีฟู้ดสลับกันไปกินเป็นชิ้นกินเป็นก้อนนี่ตัดเลี่ยนด้วยสลัดแล้วกันกินเป็นชิ้นแบบนี้มันก็คือแซลมอนแหละแต่มันน่าจะเลี่ยนนะมันเลี่ยนอ่ะมันใหญ่ไปอ่ะแต่ทูน่าเนี่ยว่ามันคาวกินแบบเนี้ยกินอย่างนี้นะเนื้อมันแน่นกว่าแซลมอนเยอะเลยทูน่าแต่เรียกว่าอร่อยสู้แซลมอนไม่ได้แบบนี้คือกัดแทบไม่เข้าเลยมันเหนียวมากแต่ถ้าเป็นแซลมอนแบบมันยังกัดได้กินแบบเทอริยากิบ้าง
ก็เต็มคำดีนะต้องมีข้าวญี่ปุ่นเอาสาหร่ายนี่แล้วก็ห่อไปกินเป็นชิ้นบ้างวางไว้นี่ข้าววางไว้หน่อยสาหร่ายอันนี้เขาเรียกสาหร่ายอะไรนะสาหร่ายญี่ปุ่นมีงาด้วยนะนี่วางไว้อย่างนี้เลยราดด้วยทริยากิตายกินอย่างนี้อร่อยกินเป็นชิ้นอย่างนี้ไม่ไหวอ่ะให้เลือกกินแบบแร่ออกมาดีกว่าแต่ทูน่าเฮียขอบายเลยเนี่ยไม่ไหวจริงๆคือมันเหนียวมากเนี่ยดึงยังไม่ออกเลยอ่ะกัดเข้าไปนี่แบบมันฉีกไม่ขาดอ่ะเหมือนกินปลาหมึกอ่ะแต่แซลมอนเนี่ยโอเคเลยกินเป็นชิ้นก็ได้งอนลูกกินกับสาหร่ายญี่ปุ่นด้วยก็อร่อยดีนะหั่นดีกว่าหั่นดีกว่าฟูดไปเอาข้าวไว้ข้างบนหน่อยนี่ว่ากินอย่างนี้อร่อยสุดแล้วกินกับข้าวกินแบบเป็นก้อนกับทำแบบเนี้ยเพราะแบบเนี้ยเวิร์กสุดแล้วก็ราดทริยากิหน่อยหอมมันเลยทูน่าไม่ผ่านสำหรับพี่เนี่ยนะมันเหนียวไปมันคาวด้วยมันคาวยังไงก็ไม่รู้อ่ะไม่เหมือนแซลมอนมีสลัดด้วยอันนี้เอาไว้แก้มลองไปทำกินกันได้นะฮะใครอยู่ใกล้แมคโครไหนก็ไปซื้อได้เลยเขาจะทำให้สำเร็จเลยไว้แบบเป็นซาซิมิก็มีเป็นแบบกินเป็นก้อนแบบนี้ก็มีซื้อเป็นแบบเป็นแผ่นออกมาได้เลยกับเลี้ยงเย็นๆอร่อยกับเลี้ยงท้ายคำสุดท้ายวางไว้บนนี้เลยหมดพอดีอิ่มยันเย็นอะสมองกินขนาดเนี้ยกินหมดอะเย็นนี้ไม่ต้องกินอะไรแล้วโอเคสรุปเลยนะวันนี้แซลมอนแบบเป็นชิ้นใหญ่ๆนะกินแล้วมันให้ความรู้สึกแบบมันจะเลี่ยนน่ะเขาถึงหั่นมาให้พอดีไงกินเป็นแผ่นน่ะกินแบบสไลด์มาแล้วอะเวิร์กกว่าดีกว่าสำหรับเฮียนะแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มทะเลกิหรือจะจิ้มกับซีฟู้ดก็ได้ได้หมดเลยกับข้าวสวยญี่ปุ่นสลัดญี่ปุ่นอร่อยโอเคสำหรับวันนี้ก็
ขอบคุณที่ดูจนจบนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าว่าจะกินอะไรนะบีบีมาลาก่อนเร็วนี่บีบีบายบายก่อนวุ้ยกินอะไรหยิบอะไรกินอ่ะไม่เผ็ดอันนี้เผ็ดนุ่นบายบายคนดูก่อนนี่บายบายก่อนบายบายสำหรับวันนี้นะก็ลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าว่าจะกินอะไรพี่บีสนอ่ะลูกฮะดูก่อนบอกก่อนบอกก่อนคลิปหน้ากินอะไรงี่เง่าแหละเห็นไหมบายบายก่อนไปแล้วบาย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 เสร็จแล้ว